กับผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ขอเสนอยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามรัฐธรรมนูญมาตรา251ท่านประธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมเป็นผู้นำประเทศที่กลางเถื่อนมองเห็นคนเห็นต่างเป็นศัตรูปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างชอบกลด่าเมื่อถูกซักถามปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองเข้าข้างคนชั่วซึ่งเป็นพวกตนเองไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงขาดคุณธรรมจริยธรรมใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคตัวเองและพรรคการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงภาระด้านงบประมาณเป็นยุคที่เงินกำลังจะหมดคลังไม่ยึดมั่นหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีลุแก่อำนาจขาดภาวะผู้นำแต่กับสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจตกต่ำกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพรวยกระจุกจนกระจายประชาชนสิ้นหวังให้ความสำคัญกับการซื้อยุทโธปกรณ์มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนล้มเหลวในการแก้ปัญหาหลอกลวงประชาชนไม่ทำตามนโยบายที่พรรคของท่านได้สนับสนุนไว้ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งผลกระทบความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟูน้ำกำลังจะหมดเขื่อนเงินกำลังจะหมดคลังมวลอากาศเป็นพิษเต็มเมืองเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองหากปล่อยให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรร้านค้าปลีกค้าส่งบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายกำลังจะล่มสลายซึ่งล่มสลายในเร็วๆนี้ที่ผ่านมาพี่น้องก็อย่าเสียใจนะครับที่ไปซื้อรถเชฟโรเลตไม่ทันครับยังมีอีกหลายยี่ห้อครับเพราะท่านนายกจะอยู่อีกนานครับท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกประยุทธ์เป็นนายกที่พูดง่ายครับแต่ฟังยากครับท่านเป็นนายกที่คิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นครับน้ำท่วมครับท่านน้ำท่วมอุบลอำนาจยโสธรร้อยเอ็ดขอนแก่นสารคามท่านบอกว่าเมื่อน้ำเยอะๆท่านก็ชวนไปเลี้ยงปลาครับอยากจะฝากครับขอรูปครับท่านวันนี้ครับท่านประธานครับน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยายนครับน้ำท่วมหมดแล้วเอาอะไรไม่ได้ก็เหลือแต่ควายนี่แหละครับน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยาครับกันยาตุลาพฤศจิกาเลื่อนไปเรื่อยๆครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาครับกี่เดือนแล้วครับท่านพี่น้องประชาชนที่บริจาคเงินผ่านท่านนายกมาที่ตั้งโต๊ะรับบริจาคนี่ยังไม่ได้เงินรับบริจาคจากท่านเลยครับพี่น้องประชาชนทวงถามที่ท่านบอกว่าจะให้ไก่10ตัวอาหาร10ถุงให้ลูกปลาเนี่ยวันนี้ปศุสัตว์บอกว่า 5,000 ผมขอตง700ได้ไหมให้เขาซื้อไก่ตัวเองได้ไหมครับ 5,000 เนี่ยวันนี้ไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินนะครับน้ำท่วมจังหวัดอุบลเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยครับแล้วก็มีน้องๆครับที่ท่วมเถียงไร่เถียงนาโดยเฉพาะโรงขนมอย่างนี้ครับเสียหายไป 4-5 แสนนี่ไม่ได้สักบาทนะครับน้ำไม่มีท่านก็บอกว่าให้หยุดทำนาครับปลูกยางพาราราคาตกท่านก็ชวนไปขายดาวอังคารครับทำนาขายข้าวไม่ได้ราคาก็พวกคุณปลูกมากทำไมอ่ะทำไมไม่ปลูกพืชอย่างอื่นบ้างล่ะนะครับพอปลูกพืชอย่างอื่นแล้วจะไปขายที่ไหนครับวันนี้ไม่บอกว่าไม่มีข้าวครับข้าวขายยังไม่มีข้าวจะกินยังไม่มีครับท่านผลไม้ข้าวมันยางพารา ราคาแย่ครับก็
ก็คงเหลือแต่ราคาคุยครับตั้งแต่น้ำท่วมจนถึงข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวครับผมไปลงพื้นที่กับท่านรองหัวหน้าพรรคครับท่านเกียงกันตินันครับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมวันนี้จะเกี่ยวข้าวแล้วครับยังไม่ได้เงินเลยนะครับประชาชนหิวโหยทุกหย่อมหญ้ายาบ้าระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองสามีติดยาครับภรรยาติดเกมครับท่านประธานครับวันนี้ประชาชนแล้นแค้นครับน้ำท่วมมาทำงานกรุงเทพไม่มีงานทำโรงงานปิดครับกลับบ้านไปตำรวจตั้งด่านจับอีกครับนะครับจะกลับไปทำนาอีกรอบท่านก็บอกว่าต้องไม่มีใบขับขี่นะคนจะขับขี่รถไถนานะครับมีสุนัขก็ต้องไปขึ้นทะเบียนจะทำนาต้องซื้อพันธุ์ข้าวนี่ชาวบ้านลำบากครับท่านประธานครับที่ท่านบอกว่าบริหารบ้านเมือง1ปีจะไม่มีคนจนเนี่ยคนจนจะไม่มีจริงๆครับท่านประธานเพราะคนจนจะตายหมดครับท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นวันนี้ครับผลผลิตทางการเกษตรที่ท่านบอกครับขอรูปต่อนะครับที่บอกว่าข้าวหอมมะลิจะได้ตันละ 18,000 เนี่ยวันนี้พี่น้องเกษตรกรไปขายเนี่ยนะครับตันละ 18,000 นี่ขายไม่ได้ครับได้ตันละ 12,000 ครับข้าวเจ้าตันละ 12,000 นี่ขายได้เท่าไหร่ท่านประธานครับขายได้ 6-7,000 ครับอ้อยตันละ 1,000 ตอนนี้ขายได้เท่าไหร่600ครับยางพาราที่ท่านบอกว่า65บาททำทันทีวันนี้1ปีผ่านไป8โล100ครับท่านปาล์มพาราปาล์มน้ำมันไม่ต้องพูดถึงว่าเพราะวันนี้ไม่มีครับมันสำปะหลัง3บาทเหลือ6สลึงท่านประธานครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ได้พรรคพลังประชารัฐครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยกตัวอย่างยางพาราครับเราจะยกระดับยางครับซึ่งวันนี้มียาง20ล้านต้นมีผลผลิต 4.8 ล้านตันขายไปต่างประเทศนี่4ล้านตันเหลือ8ล้านตันต้องยกระดับยางครับหมอนยางที่นอนยางอุปกรณ์การเรียนการสอนยางพาราสนามกีฬายางและก็บังคับทุกส่วนราชการให้ใช้ยางล้อไทยยางล้อไทยเอายางพารามาทำล้อยางรถยนต์ครับและที่สิ่งที่จะซับน้ำยางอีก 800,000 ตันได้ก็คือประกาศครับให้ทำถนนเป็นถนนพาราซอยซึ่งใช้น้ำยาง 5% ทำถนนที่ไหนใช้น้ำยางที่นั่นนะครับทำถนนที่ไหนใช้น้ำยางที่นั่นก็จะซับน้ำยางได้แล้วในขณะเดียวกันนะครับขอรูปสวนยางพาราครับและในขณะเดียวกันครับเลื่อนไปเลยครับในขณะเดียวกันท่านประธานครับเมื่อเราปลูกยางใหม่เลื่อนอีกครับเมื่อเราเลื่อนไปเลยสวนยางครับเมื่อเราปลูกยางใหม่ถูกต้องครับท่านประธานครับดูครับ1ปีเราจะต้องตัดสวนยางทิ้ง 400,000 ไร่1ไร่ปลูกยาง76ล้านต้นถ้า1ล้านไร่ต้องปลูกยางใหม่อีก76ล้านต้นวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะปลูกยางแค่40ต้นต่อไร่ที่เหลือ36ต้นปลูกไม้มีค่าไม้พยุงไม้ตะเคียนทองไม้จำปาทองในสวนยางครับ1ล้านไร่76ล้านต้นจะเหลือต้นยาง40ล้านต้นถ้า5ล้านไร่ต้นยางจะหายไปเท่าไหร่ครับน้ำยางก็จะขึ้นราคาอันนี้คือตัวอย่างของพรรคเพื่อไทยที่จะทำซึ่งพรรคเพื่อไทยทำเป็นครับคิดเป็นทำเป็นแล้วก็ทำมาแล้ว60บาทได้แล้ว80บาทได้แล้ว100ได้แล้วครับอยากได้150เป็นไงครับตอนนี้8โล100ครับเอาต่อไปครับข้าวครับซึ่งวันนี้เนี่ยเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่ท่านบอกว่า 18,000 วันนี้ขายไม่ได้ครับแต่พรรคเพื่อไทยทำมาแล้วครับกิโลละ20บาทนะครับวันนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะให้ชาวนาทำนาตัวเองโดยให้ค่าจ้างแรงงานทำนาวันละ300 120วัน 36,000 ในวันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐบอกว่าจะให้ชาวนาทำนาเนี่ยไร่ละ 2,000 ครอบครัวละ20ไร่ 40,000 บาทประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ได้พรรคพลังประชารัฐถูกหวยครับว่าจะได้ไร่ละ 2,000 แต่พอจ่ายจริงจ่ายเท่าไหร่ครับ500ครับชาวบ้านก็ฝากมาทวงถามอีก 1,500 อยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วครับท่านประธานครับเราไปต่อที่มันครับวันนี้มันก็ไม่มีราคาผมอยากให้มันมีราคาครับท่านต้องเร่งส่งออกท่านต้องเร่งเอาข้าวไปแลกรถถังเอาข้าวไปแลกเรือดำน้ำเอายางไปแลกเรือดำน้ำเอาข้าวไปแลกเรือดำน้ำครับจะได้เร่งส่งออกจะทำให้สินค้าของเราขายได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง PM 2.5 เสร็จนาอย่าเผาฟางครับเราต้องมีรถอัดฟางครับ
มาให้เกษตรกรอัดฟางเก็บไว้ให้วัวกินท่านต้องส่งเสริมโครงการเลี้ยงโคขุนครับให้พี่น้องมาเลี้ยงโคขุนเอามันเอาสั่งข้าวเอาเศษข้าวเอาอาหารที่เหลืออยู่มาให้วัวกินเร่งการส่งออกห้ามนำโคกระบือตัวเล็กที่น้ำหนักไม่เกิน300กิโลส่งออกให้ได้ขุนเสร็จแล้ว500กิโลถึงท่านถึงส่งออกนะครับเสร็จแล้วครับท่านประธานครับฝากถึงพี่น้องฝากถึงท่านนายกครับว่าวันนี้นี่พี่น้องประชาชนลำบากยากจนจริงๆครับเกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือสิ่งสุดท้ายก็คือเหลือควายอยู่ใต้ถุนบ้านครับก็จะนำโคกระบือไปขายครับที่ตลาดนัดทุกตลาดนัดครับเป็นตลาดหุ้นคนจนครับฝากท่านครับว่าวันนี้ตำรวจตั้งด่านแทบทุกจังหวัดครับขอนแก่นเนี่ยบ้านหันขอนแก่นครับตลาดบ้านซ่าในวันอาทิตย์สารคามบ้านหันวันพุธครับยโสธรวันเสาร์นะครับร้อยเอ็ดวันเสาร์ยโสธรวันจันทร์วันอังคารอุบลราชธานีวันพุธวันอาทิตย์ครับอย่าให้ตำรวจไปตั้งด่านเรียกเก็บเงินน้องเลยครับบางพื้นที่นี่เก็บเป็นรายเดือนครับรถขนวัวครับนอกจากนั้นแล้วนะครับช่วงนี้กำลังแรงครับและก็จะแรงมากกว่านี้แรงมากกว่านี้วันนี้มีเงินกองทุนจากพลังงานทดแทน 10,000 ล้านครับท่าน 10,000 ล้านอนุรักษ์พลังงานเพื่อจะลดการใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้พี่คนโตหยุดได้ไหมครับทหารหยุดได้ไหมครับกรมต่างๆหยุดได้ไหมครับกรมนหยุดได้ไหมครับเอาเงิน 10,000 ล้านเนี่ยให้น้องๆครับอบต.โรงเรียนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลครับ 500,000 บาททำระบบกระจายน้ำเจาะบ่อบาดาลกระจายน้ำให้พี่น้องทำการเกษตรช่วงกำลังแล้งครับน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งวันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นใช้โซลาร์เซลล์ได้ไหมครับ 500,000 บาทพี่น้องไม่อยู่ไม่เป็นไรครับมีก๊อกลูกลอยเปิดไว้ไปทำงานครับกลับมาน้ำเต็มตุ่มทุกคนครับนี่คือการประหยัดพลังงานวันนี้อยากจะให้กองทุนพลังงานนะครับฝากท่านนายกซึ่งเป็นประธานเนี่ยได้เลื่อนการเข้าระบบของกองทุนพลังงานซึ่งวันนี้หมดเวลาครับอยากให้ขยายเวลาสัก15วันให้น้องคนเล็กๆอบต.ได้คีย์ข้อมูลเข้าของงบประมาณจากกองทุนพลังงานซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะครับให้พี่น้องคนน้องคนเล็กได้ใช้น้ำประปาโซลาร์เซลล์ได้ใช้ระบบกระจายน้ำนอกจากนั้นแล้วท่านประธานครับตามผมมาครับวันนี้ขอยกตัวอย่างประเทศไทยครับประเทศไทยคือรถขอยกตัวอย่างรถประเทศไทยครับท่านประเทศไทยมีคนอาสามาขับรถประเทศไทยหลายคนครับท่านประธานสภาท่านนายกชวนก็เคยขับรถประเทศไทยมาแล้วในปี41 42ปี44ก็มีคนมาอาสานะครับก็คือพรรคไทยรักไทยท่านทักษิณชินวัตรอาสาขับรถประเทศไทยนะครับท่านมีนโยบายดีๆครับ30บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านนะครับมีสร้างหลักประกันสุขภาพประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับประกาศสงครามกับความยากจนท่านได้รับชัยชนะครับเป็นนายกได้ขับรถประเทศไทยครับท่านบอกพี่น้องประชาชนบนรถว่าขอเวลา4ปีซ่อม4ปีสร้างปีที่1เปลี่ยนระบบราชการใหม่ปีที่2ปรับภาษีใหม่ปีที่3ใช้หนี้ IMF ได้ปีที่4ขับรถเร็วครับรถซ่อมเสร็จเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเครื่องขับแซงรถลาวรถเขมรรถพม่าครับขับไปได้ไม่ไกลครับโดนตำรวจจับครับท่านนะครับต้องเปลี่ยนโซเฟอร์ใหม่จากพรรคไทยรักไทยเป็นพลังประชาชนนะครับได้ท่านสมัครมาขับรถท่านก็บอกว่าลุงแก่แล้วลุงขับช้านะช้าไม่เป็นไรเพราะมีท่านทักษิณนั่งข้างๆนะครับขับไปได้ไม่ไกลครับตำรวจจับอีกท่านกันเพราะผัดก๋วยเตี๋ยวครับหาคนขับต่อไม่ได้ได้ท่านสมชายวงสวัสดิ์มาขับครับขับไปได้ไม่ไกลน้ำมันหมดครับมีทหารมีท่านสุเทพมากระชากลงแล้วดันท่านอภิสิทธิ์ขึ้นขับขับรถประเทศไทยไม่ไกลครับรถต้องหยุดครับแล้วก็มาเลือกตั้งกันใหม่พรรคเพื่อไทยเสนอท่านยิ่งลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์เสนอท่านอภิสิทธิ์แข่งขันกันพรรคเพื่อไทยมีนโยบายดีๆพรรคสินคิดเพื่อไทยทำนโยบายดีๆเราก็ชนะครับเมื่อชนะเสร็จแล้วเนี่ยท่านยิ่งลักษณ์ก็ขับรถไปได้ไม่ไกลครับช่วงนั้นก็สงกรานต์ครับยังไม่ถึงหนามหลวงเลยครับก็มีมาเป่านกหวีดเต็มถนนเลยครับเป่านกหวีดเสร็จแล้วก็มีท่านประยุทธ์นี่แหละครับได้ปฏิวัติครับก็บอกพี่น้องประชาชนว่าบ้านเมืองไม่สงบขอแก้ปัญหาครับแล้วถามว่าใครจะขับรถต่อล่ะท่านก็บอกว่าท่านอาสาขับเองเขาก็ถามว่าท่านเคยขับไหมบอกเคยครับผมเคยขับในค่ายทหารวันนี้ท่านก็มาขับท่านขับมา5ปีแล้วครับยังไม่ถึงหนามหลวงเพราะท่านขึ้นทางด่วนพีชท่านขึ้นทางด่วนพีชครับท่านไปต่อไม่ได้ก็มีการเลือกตั้งใหม่ครับเลือกตั้งใหม่แข่งขันกันใหม่พรรคพลังประชาชน
พรรคเพื่อไทยสู้กับพรรคพลังประชารัฐพี่น้องเลือกเพื่อไทยแต่ได้พลังประชารัฐครับท่านขับรถต่อ1ปีครับ1ปีที่ผ่านมาผู้โดยสารหิวข้าวครับร้อนครับลำบากครับทุกยากครับเขาบอกว่าท่านต้องลงจากรถได้แล้วนะครับเศรษฐกิจแย่ครับครอบครัวหลายๆคนครับเคยซื้อเนื้อโลละ300วันนี้ต้องซื้อหมูครับเคยกินหมูโลละ150ต้องไปกินไก่ครับวันนี้เคยกินไก่ต้องไปกินมาม่าสิ้นเนื้อประดาตัวที่ท่านบอกว่าปีหน้าจะไม่มีคนจนแน่นอนครับเพราะคนจนจะตายหมดครับท่านวันที่ท่านมาท่านได้รับดอกกุหลาบครับท่านอยากได้ดอกกุหลาบอีกไหมครับท่านท่านลาออกเถอะครับคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งครับถ้าท่านไม่ลาออกนะครับอาจจะได้กระถางนะครับผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ